ครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะยังไม่มีจนถึงปี2016แต่ว่าตอนนี้สำหรับพรรค Republican และพรรค Democrat ก็ดูเหมือนว่ามีการเปิดชื่อออกมาแล้วบ้างนะครับวันนี้จะพูดถึงหนึ่งในคนที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2016จอห์นเอลลิสบุชนะครับหรือเจฟบุชเริ่มกันที่เรื่องนี้ในช่วง Daily Memoชื่อเต็มเขาชื่อจอห์นเอลลิสบุชนะครับเป็นหนึ่งใน6นะพี่น้อง6คนด้วยกันนะครับจอร์จบุชนะคนที่เป็นอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชตัวคนพ่อเนี่ยจอร์จบุชซีเนียร์เนี่ยขยันมีลูกนะครับมีลูกถึง6คนนะครับแล้วก็6คนนั้นเนี่ยก็มีจอร์จดับเบิลบุชนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีไปแล้วแล้วก็มีโรเบนบุชมีนีลบุชมีมาร์วินบุชแล้วก็มีดอร์ธีบุชด้วยดอร์ธีบุชแต่งกับตระกูลคอชนะฮะซึ่งเป็นนายทุนของพรรครีพับลิกันคราวนี้เจฟบุชนั้นเป็นคนที่จะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปต่อจากบารักโอบามาแล้วก็เป็นคนที่3มาจากตระกูลเดียวกันตระกูลบุชหรือไม่มีความเป็นไปได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าณเวลานี้ถ้าเกิดมิตรอมนี่ไม่ลงสมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐในนามพรรครีพับลิกันถ้าเกิดมิตรอมนี่ทำตามคำสัญญาเดิมก็คือ2รอบพอแล้วจะไม่ลงรอบที่3แล้วเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐวิเคราะห์กันก็คือว่าถ้าบุชลงรอมนี่จะไม่ลงหรือถ้ารอมนี่ลงแล้วบุชจะไม่ลงเนี่ยแล้วเมื่อบุชประกาศที่จะดูถึงโอกาสหรือ explore ดูถึงโอกาสในการที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นก็มีโอกาสสูงถ้าเกิดบุชได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในรอบนี้และถ้าเป็นจริงก็จะถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าจะเป็นคนจากตระกูลเดียวนะครับคนที่3นะฮะคนจากตระกูลเดียวคนที่3ตระกูลบุชนะจอร์จบุชซีเนียร์จอร์จดับเบิลบุชแล้วก็เจฟบุชจะเป็นคนที่3จากตระกูลเดียวกันที่เป็นประธานาธิบดีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคราวนี้ถ้าฮิลลารีคลินตันชนะในรอบนี้ตามที่มีการคาดหมายกันอันนั้นก็จะเป็นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีสามีและภรรยาทั้งคู่ที่ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุชหรือจะเป็นฮิลลารีคลินตันในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ถ้าเป็นฮิลลารีคลินตันก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกแล้วก็จะเป็นคู่สามีภรรยาที่ได้เคยเป็นประธานาธิบดีทั้งคู่แต่ถ้าเกิดเป็นเจฟบุชก็จะสืบทอดนะจากพี่ชายคนนี้จอร์จบุชคราวนี้ประเด็นก็คือว่าชาวอเมริกันนั้นจะไว้วางใจให้คนนำสกุลบุชเป็นประธานาธิบดีอีกรอบหรือไม่หลังจากที่คราวที่แล้วจอร์จบุชทำสงครามกับอิรักแล้วก็แทบจะทำลายความน่าเชื่อถือของประธานาธิบดีสหรัฐลงไปเลยเพราะว่าเข้าไปถึงในอิรักปรากฏว่าไม่เจออาวุธทำลายล้างรั้นสูงหรือ weapons of mass destruction แต่ว่าเจฟบุชคนนี้ผมอยากจะพูดนิดนึงว่าตัวเจฟบุชคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีท่าทีรอมชอมกว่าพี่ชายจอร์จดับเบิลบุชพี่ชายของเขามากกว่าเยอะนะฮะเป็นคนที่มีท่าทีรอมชอมแล้วก็น่าจะมีนโยบายที่มีผลต่อคนต่างด้าวที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับคนต่างด้าวเพราะว่าเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นชาวอิสปานิกแล้วก็เขาก็พูดภาษาสเปนได้เขาก็มีความเขาก็คลุกคลีกับคนที่นำเสนอแนวทางกฎหมายอิมิเกรชันแบบพรรคเดโมแครตพอสมควรเพราะฉะนั้นเขาคงไม่กังโฮหรือแบบไม่สตาร์แบบเป็นเหยี่ยวทางสงครามเหมือนกับพี่ชายของเขาเคยเป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดาถึง2สมัยนะครับแล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่เป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดาถึง2สมัยลงสมัครในปี1994แล้วก็พ่ายแพ้แล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งในปี1998แล้วก็ชนะแล้วก็ลงสมัครวาระที่2ในปี2002แล้วก็ชนะนะครับมีผลงานที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชันแล้วก็มีผลงานที่เกี่ยวกับการลดภาษีในรัฐฟลอริดาก็ในการเลือกตั้งปี2016เนี่ยเป็นไปได้2สำทางนะครับทางแรกก็คือฮิลลารีคลินตันนอนมาเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตแล้วถึงเวลาชนะการเลือกตั้งแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกอันนี้ก็จะสร้างประวัติศาสตร์ถ้าเป็นบุชพลิกเอาชนะฮิลลารีคลินตันได้อันนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์เพราะจะเป็นคนที่3จากตระกูลเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมว่ายังมีโอกาสที่มิตรอมนี่จะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะว่าถ้าไปดูโพลล่าสุดในสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปถามฐานเสียง Republican โพลล่าสุดก็ยังระบุว่าต้องการให้มิตรอมนี่ลงสมัครอีกครั้งแล้วก็ยังมีชื่อหนึ่งที่อย่าเพิ่งลืมก็คือชื่อของเท็ดครูซซึ่งเคยทำงานให้กับจอร์จ W. บุชเท็ดครูซนั้นก็ยังเป็นม้ามืดที่
น่าเกรงขามและน่ากลัวมากพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรื่องใหญ่ในวงการสื่อนะครับ My Tech Solution Corner เจ้าของ Spring News อยากได้เนชั่นคิดอะไรอยู่ช่วงหน้าครับเรื่องนี้ครับสักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เจ็บป่วยบูผ้าจ่ายไม่พอใจยินดีคืนเงินเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาติดมือถือจนต้องมีอุปกรณ์เสริมขนาดนี้รู้ไหมว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอทำร้ายเซลล์จอประสาทตานะหนูนาติดฟิล์มโฟกัสที่มีเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาติดมือถือจัดติดฟิล์มโฟกัสเลยพีโนบุพีโนบุครีมโนบุโฟมล้างหน้าสะอาดใสแบบธรรมชาติที่ผมขาดไม่ได้สรุปข่าวร้อนรอบวันรู้ทันสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับย้ำว่าสื่อนั้นมีสิทธิเสรีภาพในการรายงานเพราะว่าหากสหรัฐนั้นย้ายฐานฝึกคอบบ้าโกก็จะเป็นการทางการแพทย์กำจัดขยะติดเชื้ออย่างอินเทรนกับไนท์สไตล์เรื่องของการทำเล็บนะครับและโลกออนไลน์ทุกค่ำคืนมาติดตามช่วงออนไลน์อัปเดตนะครับวันนี้มาดูวิดีโอผมแล้วก็มีการเผยแพร่ทางเราอยู่กันที่ทวีปยุโรปค่ะหมายที่อนุญาตให้รัสเซียส่งกำลังทหารพูดถึงโคโดมอร์รอยเนี่ยนะฮะนี่คือ Voice News 22 นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง Voice TV ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตสีสันความเป็นอยู่คู่ชีวิตจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทาง Voice TV มูลนิธิไทยคงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการรณรงค์ไม่ให้เล่าเป็นของขวัญปีใหม่จากสสส.กล้องวงจรปิดวาตาชิคมจัดชัดจริงรับประกัน3ปีเต็มโทร1795เป็นที่รู้กันอยู่ว่าการทำทีวีดิจิทัลในยุคนี้สมัยนี้ยุคที่เป็นยุคบุกเบิกเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นนายทุนคนที่เป็นเจ้าของเงินนั้นต้องใจปั้มอย่างมากเพราะว่าเลือดไหลตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่องไหนรายได้เข้ามาไม่มากมีแต่รายจ่ายนะครับในช่วงก่อตั้งมันเป็นอย่างนี้ทุกๆช่องทุกๆสถานีเพราะฉะนั้นการลงทุนที่เข้ามาอยู่ดีๆซื้อหุ้นถือหุ้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นการลงทุนที่นำไปสู่การกอบโกยกำไรคือถ้าอยากจะกอบโกยกำไรไปลงทุนในธุรกิจพลังงานหรือธุรกิจด้านอื่นๆไปธุรกิจอาหารอะไรเงี้ยทำเงินได้ง่ายกว่าเยอะไปเล่นหุ้นแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ต้องตั้งใจทำทีวีเนี่ยได้เงินได้ง่ายกว่าเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ใจปั้มพอที่จะทำทีวีในยุคนี้สมัยนี้ในยุคบุกเบิกของทีวีดิจิทัลซึ่งคนยังดูไม่มากแต่มีความตั้งใจที่จะทำ product ที่ดีเนื้อหาที่ดีคอนเทนต์ที่ดีออกมาให้คนดูเนี่ยคือต้องทำด้วยใจรักแล้วก็ต้องทำด้วยศักดิ์ศรีคือต้องการโชว์ให้เห็นว่าทำของดีให้คนดูได้นะครับไม่มีใครทำเพราะเงินในระยะยาวอาจจะใช่แต่ว่าระยะสั้นไม่มีที่ทำเพราะเงินเพราะฉะนั้นเวลามีบริษัทหนึ่งที่อยู่ดีไปซื้อกิจการซื้อ 12% เนี่ยซื้อ 12% ของบริษัทที่ทำ
ที่ Digital อยู่เนี่ยซึ่งอยู่ในช่วงของการที่เงินไหลออกเยอะโอกาสที่ทำกำไรน้อยเนี่ยคำตอบที่บอกว่าไปลงทุนนะฮะไปลงทุนโดยที่ไม่ได้มีวาระอื่นๆที่เกี่ยวกับการครอบครองสื่อหรือแม้กระทั่งวาระทางด้านการเมืองเนี่ยคำตอบอย่างนั้นมันฟังไม่ขึ้นคือถ้าคุณจะลงทุนเพื่อเงินเนี่ยคุณไปซื้อหุ้นบริษัทอื่นง่ายกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำตอบออกมาว่า Solution Corner เนี่ยไปซื้อหุ้น Nation อยู่ดีๆไปซื้อ 12% แล้วถ้าจะบอกว่าเป็นการลงทุนเพื่อทำกำไรเป็นการลงทุนแบบที่เป็นหุ้นส่วนแบบไม่ได้มีวาระอื่นๆเนี่ยมันก็ฟังแล้วมันไม่ค่อยคือไปซื้อหุ้นบริษัทอื่นเนี่ยมันไม่ง่ายในการทำเงินเสียกว่าเลยฮะไม่ใช่ว่าเนชั่นเขาไม่ดีอะไรนะเนชั่นเขาก็ดีก็เป็นสื่อที่เสนอข้อมูลก็ค่อนข้างครบถ้วนนะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งผมจะวิจารณ์มุมมองทางการเมืองของเขาแต่ว่าเขาเป็นสื่อที่มีคุณภาพเขามีความเป็นมืออาชีพแต่ว่าถามว่าสื่อที่ทำทีวีดิจิทัลอยู่ในเวลานี้เนี่ยเป็นหุ้นบลูชิพไหมถ้าเป็นนักที่กอบโกยกำไรอยากเล่นหุ้นแล้วได้กำไรเนี่ยน่าซื้อหุ้นทีวีไหมไม่น่าซื้อไม่มีใครเขาอยากซื้อกันนะฮะแล้วคุณไปถามคนอื่นในอดีตซึ่งเคยเข้าไปถือหุ้นในเนชั่นประมาณ 10% เนี่ยในที่สุดก็ค่อยๆทยอยถอนออกมาทั้งนั้นไปถามคุณมยุรีสุขศรีวงศ์เนี่ยไปถามคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจลองไปถามคุณเสริมสินสมาลาภาเนี่ยในที่สุดก็ค่อยๆถอนออกมานั้นเพราะว่าทีวีเนี่ยหรือสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยคือกำไรมันมีไม่มากเงินปันผลมันก็มีไม่มากจังหวะที่หุ้นหวือหวาปั่นขึ้นไปขายมันก็มีไม่มากคือมันไม่ได้มีอะไรที่พูดง่ายสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือโอกาสในการที่จะบริหารสื่อในมือของตนเองนั่นคือ attractiveness หรือความนั่นคือเสน่ห์นั่นคือเสน่ห์ของการครอบครองสื่อมากกว่าโอเคซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็โอเคคือสมมติว่าSolution Corner เป็นบริษัทที่มีเงินแล้วต้องการถือหุ้นเนชั่นแล้วมันโฟลตอยู่ในตลาดแล้วต้องการมีที่พลในการเป็นเจ้าของสื่ออันนี้หลักการโอเคนะฮะฟังดูได้เหมือนเป็นแบบรูเปิร์ตเมอร์ด็อกแต่ว่า Solution Corner มี Spring News อยู่แล้วซึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งอยู่ดีๆเจ้าของ Free TV Digital ช่องหนึ่งอยากเป็นเจ้าของเครือข่ายสื่อซึ่งมีทีวีดิจิทัลอีก2ช่องอันเนี้ยมันเริ่มประหลาดมันเริ่มประหลาดคือหมายความว่าคุณต้องการมีอิทธิพลเหนือสื่อมากขึ้นเรื่อยๆคำถามคือเพื่ออะไรในกรณีของบริษัท Solution Corner เนี่ยมีอะไรที่แปลกๆเยอะแปลกๆเยอะเพราะว่าในวงการสื่อกันเองคุยมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้ง Spring ตอนนั้นผมดู Spring ในสมัยที่เสื้อแดงเคลื่อนไหว Spring ทำข่าวดีมากแต่ว่าเป็นคำถามที่ถามในวงการอยู่ตลอดเวลาในแวดวงสื่อสารมวลชนกันเองว่าใครคือเจ้าของสปริงเวลาผมถามคำถามนี้ก็จะมีคนบอกผมว่าฉายบุญนาคฉายบุญนาคเป็นเจ้าของผมก็บอกเจ้าของคือ Solution Corner เสร็จแล้วไอ้คนที่บอกผมว่าเป็นคุณฉายเขาก็บอกว่าปลื้มไปดูสิใครเป็นเจ้าของ Solution Corner ผมก็ไปดูว่าใครเป็นเจ้าของ Solution Corner ถ้าไปดูในรายละเอียดในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเจ้าของ Solution Corner เนี่ยไม่ใช่คุณฉายแล้วเจ้าของ Solution Corner เนี่ย 15% ผู้ถือหุ้นใหญ่สุดเป็นผู้ที่คร่ำวอดในวงการธุรกิจมาแล้วก็คนในวงการธุรกิจก็เคารพนั่นคือคุณสมบัติพานิชชีวะคราวนี้คุณสมบัติพานิชชีวะเนี่ยเป็นเศรษฐีรวยทำธุรกิจทุกคนรู้จักโทเวคุณสมบัติถือหุ้นใหญ่ Solution Corner คุณสมบัติไม่ได้เป็นนอมินีใครแน่นอนแต่ว่าในขณะเดียวกันผมเปิดหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจมาเปิดหน้าเนชั่นมาเขาก็พยายามที่จะเปิดประเด็นว่าคุณฉายบุญนาคเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังมันยิ่งงงไปกันใหญ่เพราะว่าคุณฉายจะอยู่เบื้องหลังได้อย่างไรถ้าเกิดเจ้าของตัวจริงเสียงจริงคือคุณสมบัติพานิชชีวะแล้วมันประหลาดไปกันอีกว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคุณสมบัติพานิชชีวะเนี่ยยิ่งประหลาดว่าทำไมคุณสมบัติอยากเป็นเจ้าของเนชั่นเพราะคุณสมบัติก็ไม่น่าจะอยากเป็นเจ้าของเนชั่นไม่ได้เป็นคนที่มีความต้องการในการเป็นเจ้าของสื่อหรือมีนัยยะทางการเมืองอะไรมันไม่น่าจะมันยิ่งทำให้เรื่องทั้งหมดนี้ยิ่งเข้าใจได้ยากไงฮะ
หนึ่งลงทุนเพื่อเงินมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะคุณลงทุนเพื่อเงินคุณไปซื้อหุ้นอื่นดีกว่าสองลงทุนเพื่อเป็นเจ้าพ่อสื่ออ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าของโซลูชันคอร์เนอร์เจ้าของจริงถือหุ้นใหญ่สุดสมบัติพันธุ์ชั่วเขาไม่ได้อยากเป็นเจ้าพ่อสื่อแล้วตกลงคุณฉายบุญนาคอยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วทุกวันนี้ SLC เนี่ยยังถือสปริงอยู่หรือเปล่าแล้วตกลงแล้วถ้าเกิดต้องการจับมือกับเนชั่นจริงแล้ววิ่งไปจับมือกับ T News ด้วยเนี่ยโหนี่ไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นคำเตือนที่รู้กันอยู่แล้วในเมืองไทยวัฒนธรรมของการถือหุ้นของสื่อในเมืองไทยก็คือว่าถ้าไม่ได้เชิญไปซื้อเนี่ยเขาไม่ซื้อกันเพราะว่า hostile takeover ในธุรกิจสื่อเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับผู้ซื้อทั้งนั้นนะครับคนจะบอกว่าตอนนั้นชินคอปซื้อ ITV เป็นแบบนี้ไม่ใช่ชินคอปเข้ามาซื้อเพราะว่าเจ้าของเก่าต้องการขายชินคอปเข้ามากู้ให้ ITV อยู่ได้แล้วเป็นกำไรนะฮะไม่ใช่ hostile hostile คือมติและโพสต์โดนแกรมมี่ซื้อและแกรมมี่เข้าไปแล้วจ่อยไหมจ่อยอากูไพบูลย์เข้าไปซื้อลงทุนไปเยอะแยะอิทธิพลเหนือการบริหารก็ไม่ได้ในมติชนก็ไม่ได้ที่โพสต์เงินปันผลดีๆได้ไหมก็ได้ไม่เคยคุ้มค่าเหนื่อยเท่าไหร่อิทธิพลนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดความฝันของนายทุนคืออิทธิพลเหนือกองบรรณาธิการเนี่ยอากูเข้าไปซื้อแกรมมี่อิทธิพลเหนือกองบรรณาธิการของมติชนกับบางกอกโพสต์ทูเดย์ไหมไม่มีเลยไม่เคยมีเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปเป็นทุนใหญ่และเข้าไปยึด hostile takeover สื่อเนี่ยอิทธิพลที่จะมีเหนือกองบรรณาธิการก็ไม่มีเหนือการบริหารก็ไม่มีถูกพนักงานบริษัทขับไล่ออกมาหาเรื่องเข้าตัว SLC หาเรื่องเข้าตัวเรื่องนี้ไปที่อินเดียดีกว่าศาลอินเดียไม่ควรกีดกั้นธุรกิจต่างชาติอินเดียเนี่ยเอริกสันนิดนึงฮะกับเซี่ยวหมี่อันนี้โลโก้เซี่ยวหมี่นะฮะอาจจะเห็นไม่เต็มที่อินเดียคือศาลวินิจฉัยว่าเซี่ยวหมี่ขายไม่ได้เพราะไปละเมิดแพทเทิร์นของเอริกสันแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วคือการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดอีกฝ่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วศาลอินเดียวินิจฉัยเรื่องนี้แล้วบอกว่าเซี่ยวหมี่ขายไม่ได้คือพูดง่ายๆคือมีอคติต่อจีนจะแกล้งจีนแล้วปล่อยให้เอริกสันครองตลาดต่อนั้นศาลอินเดียตอนนี้เริ่มแสดงท่าทีว่าจะช่วยกีดกั้นธุรกิจต่างชาติเอื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะเขาฟ้องผมข้ามชาติไม่ได้แต่ว่าศาลอินเดียวินิจฉัยไล่เซี่ยวหมี่ออกแล้วบอกให้เอริกสันขายต่อได้อย่างนี้แย่กรณีของ Uber เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ผมพูดว่า Uber เป็น disruptive technology ที่ดีมากที่อินเดียเนี่ยเป็นเหยื่อของรัฐบาลอย่างไม่แฟร์ Uber พนักงานไปข่มขืนผู้โดยสารแล้วเหตุการณ์ข่มขืนเนี่ยเกิดขึ้นในการขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆเยอะไม่ได้มีการลงโทษอะไรอย่างนี้เลยแล้ว Uber ถูกไล่ออกจากประเทศไม่สามารถประกอบกิจการในอินเดียได้นั้นอินเดียตอนนี้เริ่มแสดงท่าทีอย่างนี้นะไม่ได้เป็นในทุกเมืองแต่ว่าในบางเมืองในบางกรณีน่าเป็นห่วงพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของประเทศนะครับเรื่องพม่าเรื่องการเมืองในพม่าและการปฏิรูปการเมืองของเราสักครู่แกงส้มจองเนี่ยอร่อยจริงไม่ได้ทานแกงหรอกแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องไม่ซื้ออร่อยไหมครับอร่อยมากเลยจ้าเอ๊ะแม่สมอนแกงทั้งหลายนี่เธอไม่ได้ทำเองนะสิเนี่ยลูกเขยฉันทำฮะผู้ชายไม่น่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้นะพรสวรรค์ชัดๆนี่แม่มีคนชมว่าพ่อมีพรสวรรค์นะพ่อเพิ่งจะรู้ตัวนะเนี่ยไม่ต้องใช้พรสวรรค์หรอกครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสมัยเนี้ยผู้ชายก็ทำครัวได้รอยไทยอัมพลฟู้ดปวดท้องยาธาตุน้ำขาวไทนครท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาธาตุน้ำขาวไทนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล
จุดเด่นของเว็บไซต์ Voice TV รูปแบบใหม่คือการตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือใช้ที่ไว้อะไรคุณก็สามารถรับชมรายการของ Voice TV พร้อมกับข่าวที่อัปเดตได้ทุกหน้าจอNew Voice TV เว็บไซต์ข่าวความคิดเห็นความรู้สำหรับชีวิตคุณภาพ Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิต Big Boom Box วันนี้พบกับ Big Boom Box วันนี้ครับมาติดตามความเคลื่อนไหวครับของวงร็อกชื่อดังจากเกาะอังกฤษนะครับอย่าง The Libertines ครับวันนี้ Blackhead มีอัลบั้มชุดที่8แล้ว8กับ7ห่างกันเท่าไหร่ครับปูแต่ละคนมีงานกันแบบนี้แล้วนัดกันยังเจอกันยังไงครับแบ่งเวลายังไงกันใน3ปีนั้นๆเนี่ยฮะมันก็จะมีวิธีการเตรียมตัวของสหค่ายสหภาพด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้เลยครับในรายการ Big Boom Box วันนี้ครับแขกรับเชิญวันนี้นะครับมาคุยกับเราเรื่องพม่านะครับและการปฏิรูปการเมืองในพม่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของเขาวันนี้แขกรับเชิญท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์มานะครับหลังจากครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องพม่าเรื่องชนกลุ่มน้อยของเขานานมาแล้วแล้วบังเอิญในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ไปบรรยายที่อาคารมอสเป็นงานที่ผมได้มีโอกาสติดตามในประชาไทยครับเลยอยากจะเชิญอาจารย์มาสรุปให้เราฟังนึงว่าไฮไลท์เนี่ยของการบรรยายของอาจารย์เนี่ยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองในพม่านั้นเป็นอย่างไรนะฮะตกลงตอนนี้ของเขาเนี่ยไปถึงไหนแล้วฮะคือว่าด้วยเรื่องการออกแบบรัฐในพม่าแล้วก็สรุปลักษณะเด่นเนี่ยผมสรุปว่าพม่าตอนนี้เนี่ยเป็นรัฐประชาธิปไตยอำนาจนิยมแบบกึ่งสหพันธ์ใต้เงาองครักษ์กึ่งสหพันธ์ใช่ครับโอเคคำว่าประชาธิปไตยอันนี้ผมฟังแล้วผมเข้าใจครับแบบที่กึ่งครับสหพันธ์ใช่ครับภายใต้องครักษ์ครับโอเคองครักษ์ในที่นี้ก็คือทหารใช่ครับโอเคกึ่งสหพันธ์นี่มันคือยังไงฮะนั่นก็คือว่าปัจจุบันพม่ามีนวัตกรรมการปกครองเพื่อบริหารหน่วยราชการส่วนภูมิภาคซึ่งมี14หน่วย7ภาค7รัฐเนี่ยปรากฏสภาที่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนจำนวน14แห่งแล้วก็มีครม.ประจำภาคและรัฐทั้งหมด14แห่งโอ้โหเขาแบ่งขนาดนั้นเลยใช่ครับเพียงแต่ว่ามุขมนตรีที่เป็นหัวหน้าคณะปกครองเนี้ยประธานาธิบดีเป็นคนตั้งแล้วก็กองทัพยังสามารถแทรกสมาชิกเข้าไปในโครงสร้างการปกครองได้ทุกระดับครับเพราะฉะนั้นพม่ามีความก้าวหน้าว่าเป็นรัฐที่เอียงมาทางสหพันธรัฐนิยมมากขึ้นแต่ยังไม่เต็มที่อ๋อมีความเป็นสหพันธรัฐคือหมายความว่าแบ่งการปกครองออกไปในระดับท้องถิ่นที่ชัดเจนที่ชัดเจนแต่ว่าในขณะเดียวกันในจากส่วนกลางเนี่ยยังสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งสำคัญได้ถูกต้องครับมันเลยเป็นแค่กึ่งเป็นแค่กึ่งแต่หมายความว่าโดยคอนเซปต์ของพม่าเนี่ยในยุคนี้ก็คือว่ามันเป็นยุค transition ที่จะต้องนำไปสู่ความเป็นสหพันธรัฐอย่างสมบูรณ์ครับใช่ไหมครับแต่นั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทำหรือเปล่าในอนาคตจริงแล้วตั้งแต่การก่อรูปเป็นสหภาพพม่าเป็นประเทศปลดแอกเอกราชจากอังกฤษ1948เนี่ยนะครับนายพลอองซานก็พูดเรื่องนี้กับผู้นำชนชาติพันธุ์นั่นก็คือว่าการถือกำเนิดของประเทศพม่าหรือรัฐพม่าเนี่ยมันเป็นการควบรวมหน่วยบริหารทางการเมืองของเจ้าอาณานิคมอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยนะครับทั้งหน่วยบริหารชายแดนส่วนกลางที่เป็นประชากรบาหมาหรือคนพม่าแท้กับหน่วยบริหารชายแดนอื่นๆเช่นเขตภูเขาคชินสหพันธรัฐฉานก็ดีนะครับหรือเขตสารวินอย่างนี้เป็นต้นควบรวมเข้ามาแต่ว่าในระหว่างการคุยกันเพื่อสถาปนารัฐเอกราชเนี่ยมีการดีเบตหรืออภิปรายการถึงเรื่องรูปของรัฐว่าอยากจะให้พม่าเนี่ยเป็นแบบไหนในพลองซานประกาศเลยว่าพม่าเนี่ยหลากหลายพหุชนชาติแล้วก็เขตภูมิศาสตร์เนี่ยหลากหลายไม่ควรจะเป็นเอกรัฐไม่ควรจะเป็นรัฐเดียวทางออกที่ดีก็คือเป็นสหพันธรัฐแต่จะกระจายอำนาจระดับไหนอย่างไรซึ่งในพลองซานคุยถึงตัวแบบจากต่างประเทศที่สำคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแอฟริกาใต้แต่เพียงแต่ว่าคณะนักชาตินิยมพม่าหลายกลุ่มเนี่ยก็ทึกทักเอาเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงเอกราชหรือหลังจากนั้นเนี่ยมีการคุยว่าสหพันธรัฐที่แท้จริงเนี่ยเป็นอันตรายต่อการล่มสลายของสหภาพพม่าอันนั้นก็จะนะครับเพราะว่าแล้วเขาก็เทียบสหภาพโซเวียตยูโกสลาเวียกับเชโกสโลวาเกียสามรัฐนี้เป็นรัฐที่
ตัดมาดอหรือกองทัพพม่าเนี่ยพูดถึงบ่อยมากซึ่งในสุดนำไปสู่การที่ประเทศนั้นมี fragmentation คือแตกออกเป็นถูกต้องครับเขาก็ว่าพม่าเหมือนเป็นสังคมกระจกสีนั่นก็คือว่ามีสีสันสวยงามแต่ก็เต็มไปด้วยรอยร้าวและเหลี่ยมคมที่ยากจะประสานเชื่อมติดแล้วก็ในบางกลุ่มเนี่ยก็ถือโอกาสติดอาวุธมาเนิ่นนานเป็นกองกำลังปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่และในการร่างรัฐธรรมนูญพม่าเนี่ยตั้งแต่ปี1947เนี่ยมีการบรรจุเรื่องสิทธิการถอนตัวออกจากสหภาพไว้ด้วยนั่นก็คือว่าเอ๊ะบางรัฐเช่นพวกฉานมาอยู่กับพม่าเป็น Union of Burma เนี่ยนะครับ10ปีหลังจากนั้นเนี่ยหากไม่พอใจคุณสามารถถอนตัวออกจากพม่าได้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยเขียนเรื่องนี้ไว้ด้วยไหมฮะตอนนี้ไม่มีแล้วครับอ๋อคือเขาต้องการที่จะทำให้เป็นสหพันธรัฐแบบที่ไม่สามารถแยกตัวไปได้ไม่สามารถปล่อยให้กลุ่มน้อยในกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างๆแยกตัวไปได้ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าหน่วยกลางเนี่ยซึ่งก็คือกองทัพที่ยังปกครองอยู่เนี่ยยังมีความกังวลว่าถ้าปล่อยให้เป็นสหพันธรัฐที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดโอกาสให้มีการแยกตัวได้ถูกต้องครับเขาก็เลยพยายามคุมอยู่ตอนนี้ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นเงื่อนไขที่นายพลเนวินอ้างในการปฏิวัติเมื่อปีค.ศ.1962ว่าเป็นช่วงที่คณะเจ้าฟ้ารัชฉานจัดประชุมนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องสหพันธรัฐที่แท้จริงแล้วก็การแยกตัวออกจากพม่านี่เป็นเงื่อนไขนึงที่ทำให้เนวินปฏิวัติ ด้วยครับอาจารย์คิดว่ากองทัพในปัจจุบันของพม่าเนี่ยเขาประเมินไหมว่าจำเป็นที่จะต้องรักษาความเป็นกึ่งสหพันธ์ต่อออกไปหรือกองทัพในปัจจุบันในพม่าเนี่ยเขาคิดว่ามันจะมีวันและเวลาที่สามารถปล่อยให้มีความเป็นสหพันธรัฐที่สมบูรณ์แบบได้เรื่องนี้เนี่ยช่วยมานประธานรัฐสภาคนปัจจุบันเนี่ยออกมายอมรับแล้วว่าพม่าในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยควรจะต้องมองดูรูปการปกครองแบบสหพันธรัฐแต่เขาไม่ได้พูดถึงการกระจายอำนาจหรือสหพันธรัฐที่แท้จริงเหมือนกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มเช่นพวกไทยใหญ่ที่มักจะย้อนไปถึงน้ำใจปางหลงสนธิสัญญาปางหลงว่านั่นเป็นการบรรจุเฟดเดอเรชันที่แท้จริงนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าควรจะมีแต่ไม่ควรจะมากตรงนี้เนี่ยเมื่อย้อนดูมุมของกองทัพพม่าเนี่ยผมอยากจะบอกคุณปลื้มนิดนึงว่ามันจะมีอุดมการแห่งชาติ3ประการโดยเฉพาะยุคสล็อก SPDC ที่ครองอำนาจปัจจุบันก็ยังไม่หายไปไหนยังปรากฏอยู่บ้างข้อ1ก็คือมิให้สหภาพต้องแตกแยกข้อ2ความสามัคคีของชนชาติต้องไม่ถูกทำลายและข้อที่3อธิปไตยต้องมั่นคงครับนั่นคือจาก3ข้อหลักๆเนี่ยเขากลัวอะไรชนชั้นนำทหารพม่าก่อนจะออกแบบรัฐที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขากลัวประชาธิปไตยที่เป็นตะวันตกมากเกินไปหนึ่งในนั้นก็คือองซานซูจีสองก็คือเขากลัวสหพันธรัฐที่แท้จริงและสามเขาก็กลัวการแทรกแซงหรือลุกลามจากมหาอำนาจนะครับสามข้อนี้ทำให้เขาระมัดระวังในการออกแบบรูปของรัฐแล้วมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะปัจจุบันก็คือเป็นกึ่งสหพันธรัฐมากขึ้นงั้นส่วนกลางก็คงยากที่จะปล่อยวางมือในการปกครองเนี่ยวางมือจากระดับท้องถิ่นอย่างเต็มที่คงจะยากคงไม่สามารถทำใจแล้วก็ไว้วางใจถึงขั้นนั้นได้ใช่ครับงบประมาณต่างๆที่พัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่นเนี่ยก็ยังผูกขาดโดยกระทรวงมหาดไทยพม่านะครับแล้วก็งบอุดหนุนจากส่วนกลางเนี่ยที่กระจายมายังท้องถิ่นเนี่ยมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่ามากเสียทีเดียวยังต้องมีการคุยกันอีกนะครับกับกองกำลังหรือตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆในชนชาติพันธุ์นะครับว่าทรัพยากรต่างๆในรัฐชายขอบชายแดนเนี้ยท้องถิ่นจะเอายังไงและจะแบ่งให้ส่วนกลางยังไงรายได้ของรัฐท้องถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาหากันเองหรือเขารับงบประมาณจากส่วนกลางมันเป็นการส่งงบประมาณจากส่วนกลางไปใช่ไหมฮะใช่ครับมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่โอเคเพราะฉะนั้นเขาไม่มีศักยภาพในการดูแลตนเองเหมือนเป็นรัฐของตนเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือท้องที่ห่างไกลหลายแห่งนั้นเนี่ยสภาวะเขตบอดอำนาจรัฐเนี่ยยังเห็นอยู่บ้างนะครับเช่นเหมืองแร่เหมืองสัมปทานป่าไม้บางจุดเนี่ยกองกำลังชนชาติพันธุ์ก็ยังคุมอิทธิพลอยู่เพราะฉะนั้นนักลงทุนเวลาดอดเข้าไปในพม่าเนี่ยบางทีไม่สามารถคุยกับตัวแทนรัฐบาลพม่าโดยตรงอย่างเดียวได้ก็ต้องคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยต้องโชคชนเหมือนกันคือต้องเข้าใจผู้ที่มีอิทธิพลในท้องที่มาเฟียท้องถิ่นเยอะมากครับแต่ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกลางก็คือรัฐบาลทหารตรงกลางในพม่าเนี่ยกับชนกลุ่มน้อยในระดับท้องถิ่นต่างๆเนี่ยความสัมพันธ์ตอนนี้นะเทียบกับก่อนที่จะปล่อยให้มีการเลือกตั้งเนี่ยดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นขนาดไหนคือหมายว่ากลุ่มไหนที่ยังเป็นกบฏต่อรัฐส่วนกลางอยู่แล้วยังมีอยู่เยอะไหมที่ยังเป็นอย่างนั้นคือในเชิงกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์และองค์กรการเมืองเนี่ยมีพยายาม
ความพยายามที่จะรวมตัวเป็นพันธมิตรเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับรัฐบาลพม่าเนี่ยหลายครั้งหลายคราแต่ก็ต้องล่มอันตรธานไปเกือบทุกครั้งเลยนั่นก็คือว่าผลประโยชน์อัตลักษณ์อุดมการณ์การต่อสู้แต่ละกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันและรัฐบาลพม่าจะถนัดในนโยบายที่เจรจาแยกกลุ่มนะครับมีสามารถให้มารวมตัวกันได้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเจรจาหยุดยิงพอสมควรแล้วก็สามารถสร้างความสงบสุขในพื้นที่ได้แต่ก็ชั่วครั้งชั่วคราวการปะทะกันปราบปรายหรือการคุยเรื่องสูตรการเมืองในอนาคตว่าจะออกแบบเขตบริหารพิเศษสำหรับชนชาติพันธุ์บางพื้นที่ยังไงพื้นที่เขาควรจะอยู่ตรงไหนนะครับมีสถาบันการเมืองยังไงอำนาจแบ่งจากส่วนกลางได้แค่ไหนยังคุยกันอยู่มีกลุ่มไหนที่ไม่หยุดยิงไหมที่ยังตอนนี้ยังประกาศรบกันอยู่อย่างเป็นทางการกับรัฐบาลพม่าก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็มีกลุ่มของพลโทเจ้ายอดศึกกองทัพรัชฐานภาคใต้ใช่ไหมครับแต่แล้วก็แม้กระทั่งกองกำลังกะเหรี่ยง KNU ด้วยแต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งสองกลุ่มก็เจรจาหยุดยิงแล้วก็ก้าวไปสู่สัญญาสันติภาพกับทางการรัฐบาลพม่าแต่มันมีข้อที่ย้อนแย้งนิดนึงครับคุณปื้มนั่นคือว่ารัฐบาลพม่าในนามของประธานาธิบดีเต็งเซ็งเนี่ยกับตัวแทนชนชาติพันธุ์เนี่ยเจรจากันหยุดยิงนะครับแต่ว่าทางกองทัพพม่าเนี่ยในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นเช่นนั้นโอเคอันนี้ผมได้ยินจากฉานเหมือนกันว่าไม่ได้ยอมทำตามข้อตกลงเดิมคือกองทัพพม่าถือคติที่ว่าในอนาคตต้องเป็นกองทัพเดียวแล้วกองกำลังที่ผิดกฎหมายติดอาวุธผิดกฎหมายก็ต้องวางอาวุธก็ต้องวางอาวุธนะครับแล้วก็โดยที่ต้องให้ทหารพม่าเนี่ยเข้าไปคุมสายบังคับบัญชาหน่วยเหนือครับแล้วก็สามารถเข้าไปในบก.ยุทธศาสตร์ของพวกเขาได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่หลายกองกำลังเนี่ยไม่ไว้วางใจครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือกองกำลังติดอาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือกองทัพสหรัฐว้าเนี่ยตอนนี้ก็กำลังสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับก็คือว้าเนี่ยไม่ได้พูดถึงสหพันธรัฐที่แท้จริงว้าพร้อมที่จะอยู่กับประเทศพม่าเพียงแต่ว่าว้ารับไม่ได้กับนโยบายกองทหารป้องกันชายแดนนะครับนั่นก็คือว่าเหมือนกับว่ากองทัพว้าที่กำลังพล 2-30,000 นายเนี่ยจะต้องเสียอิทธิพลเสียจุดยืนไปให้กับทหารพม่างั้นการวางอาวุธตอนนี้ก็เป็นการวางอาวุธในแบบที่ยังเป็นอยู่ในภาวะเหมือนกับสงครามเย็นอยู่ก็คือว่ายังสะสมอาวุธอยู่ยังมีกำลังอยู่แต่ว่าหยุดยิงไปก่อนใช่ครับอันนี้ถ้าประเมินในฐานะนักวิชาการที่ติดตามสถานการณ์พม่าเนี่ยอาจารย์มองว่าพม่าหลังจากนี้เนี่ยจะไปในทางที่ดีขึ้นก็คือหลังจากที่วางอาวุธจะเริ่มสะสมอาวุธน้อยลงเริ่มพูดคุยกับกองทัพได้แล้วก็ค่อยๆกลายเป็นสถาบันรัฐที่สมบูรณ์มากขึ้นหรืออาจารย์มองว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้ต้องย้อนกลับไปอยู่ในภาวะของความขัดแย้งเหมือนเดิมมันน่าจะไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงในช่วง10ปีข้างหน้ามันเป็นจุดทางแพร่งที่สุ่มเสี่ยงกับทั้ง2ฉากกระทัดเลยนะครับนั่นก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยราบเรียบแล้วก็ก้าวไปสู่การกระจายอำนาจหรือสันติภาพที่แท้จริงโดยลำดับแต่อาจจะไม่เร็วนะจากโลกภายนอกมันดูเป็นอย่างนั้นนะดูเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าข้างในก็มีแรงแยกออกจากศูนย์กลางเนี่ยปะทะกับแรงรวมเข้าสู่ศูนย์กลางสม่ำเสมออยู่นะครับแล้วก็ความปั่นป่วนไม่ได้เรื่องการออกแบบสหพันธรัฐอย่างเดียวมันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างชุมชนด้านเชื้อชาติศาสนาชาติพันธุ์ก็ล้าวลึกเหมือนกันในพม่าตรงนี้ก็ยังตอบไม่ได้ครับนะจริงๆเจอกับตัวแทนชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเขาก็พยายามจะบอกผมเหมือนกันว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีเท่ากับที่สื่อในโลกตะวันตกรายงานใช่ครับคือทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูใช่หลังจากที่พม่ามีรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไรก็ดีถ้าให้ผมไม่จันสรุปเนี่ยสมมติว่าพม่าตอนแรกเริ่มที่ศูนย์เนี่ยนะแล้วถ้าเต็มร้อยคือประชาธิปไตยที่เป็นสหพันธรัฐที่สมบูรณ์แบบโลกตะวันตกเนี่ยตอนนี้เข้ามาได้กี่เปอร์เซ็นต์ละจากเดิมผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะเกิน 25% ละแค่เกิน 25% เหรอครับผมยังไม่ถึงครึ่งนึงยังไม่ถึงครับไอ้ความเป็นกึ่งของความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าพูดเฉพาะในมิติสหพันธรัฐเนี่ยรูปธรรมที่ชัดเจนก็คือมันมีรัฐสภามีครม.ประจำภูมิภาคต่างๆมีในนามธรรมมันมีแล้วใช่ครับเพียงแต่ว่าทางชนชาติพันธุ์เนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้เป็นสหพันธรัฐที่แท้จริงนั่นก็คือว่ารัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐเนี่ยจะต้องได้รับประกันสิทธิหรือว่าขีดอำนาจเนี่ยตามรัฐธรรมนูญซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับแล้วในแง่ practice ปฏิบัติเนี่ยทหารพม่ายังระดมพลระดมสรรพกำลังสร้างความรุนแรงสืบต่อไปทหารพม่าถอนตัวกลับเข้ากรมกองเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางแต่พื้นที่ชายแดนนั้นเนี่ยแม่ทัพภาคยังมีอิทธิพลอยู่เข้าใจคือยังไม่มีความไว้วางใจกันอยู่นะยังไม่แต่ว่าเป็นมีสัญญาณที่ดีขึ้นเป็นสัญญาณทางบวกแต่ว่าอย่างนี้ครับคุณปื้มว่ากลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยก็
กระจัดกระจายแล้วก็มีมโนทัศน์เกี่ยวกับรูปของรัฐเนี่ยไม่เหมือนกันซึ่งทำให้คุยกันยากเหลือเกินเกี่ยวกับการอภิปรายทางรัฐศาสตร์ในการกำหนดสถาปัตยกรรมแห่งรัฐที่ผ่านมาในปัจจุบันเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยตัวแทนของรัฐมอญก็ดีของรัฐกะยาก็ดีรัฐคชินหรือรัฐฉานเนี่ยมีการร่างรัฐธรรมนูญเฉพาะประจำรัฐนะครับนั่นก็คือว่ารัฐธรรมนูญจะต้องมีหลายฉบับและในพม่าในอนาคตของมอญก็จะดีไซน์เฉพาะนะครับเช่นว่าประชากรเนี่ยศาสนาประจำของรัฐนี้ก็คือภาษามอญแล้วก็ต้องมีภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ใช้ชื่อเฉพาะด้วยเป็นรามันเทสะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกอย่างพูดตรงกันหมดว่าต้องอยู่ใต้ร่มธงของสหพันธรัฐบางกิจการเช่นการต่างประเทศรัฐบาลสหภาพที่เนปิดอคุมนะครับแต่บางกิจการเนี่ยรัฐบาลพวกนี้จะเข้ามาคุมครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยยังอยู่ในขั้นเจรจาเบื้องต้นเท่านั้นเองครับครับพม่าก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มนะครับของการสร้างประชาธิปไตยและการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจพักกันสักครู่ครับอาจารย์เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องพม่ากันต่อกับอาจารย์ดุลยภาสปรีชารัตน์ครับพิสำเริงเคยบอกกับเราว่าออกจากกำแพงก็ต้องเจอกำแพงมันไม่ง่ายที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ความหมายของคำว่าพอเพียงก็คือความพอประมาณการมีเหตุสิ่งที่เราพยายามสอนและปลูกฝังที่นี่คือเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงเมล็ดพันธุ์แห่งการพึ่งพาตัวเองเมล็ดพันธุ์แห่งความรอบรู้ที่ช่วยให้เราเห็นคุณค่าในทุกสิ่งและพาเราหลุดพ้นจากวิถีชีวิตเดิมๆเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียงช่วยให้เรายืนหยัดก้าวข้ามทุกกำแพงและตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เสมอกลุ่มอินทัชขอเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางส่งต่อความเจริญงอกงามสู่ทุกพื้นที่ในสังคมไทยเปิดว่าเราช่วยกันดูแลโลกได้แค่ทาสีเบย์คูลช่วยสะท้อนความร้อนออกไปแอปปิดไปเลยประหยัดค่าไฟสบายสบายบ้านเย็นโลกก็เย็นเบย์คูลสีบ้านเย็นสบายสบายเตรียมพบกับ Journal Journey การเดินทางนอกตำราด้วยสายตาแบบนักคิดก่อนคือถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเรานึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าเงิน5บาทจะซื้ออะไรได้มกราคมนี้แขกคำพกาในการเดินทางที่จะพาคุณไปรู้จักกับเชียงใหม่คือเขาไม่ยอมบอกว่าทำยังไงคะคือแขกพยายามถามแล้วว่าไอ้ตัวนี้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยนะบอกไม่ได้ในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสผ่านวัฒนธรรมอาหารตลาดรวมถึงศิลปะพื้นเมืองป้าแดงเจ้านี่คือถั่วเน่าซี่เฮาปรุงรสแล้วบดแล้วได้15กิโลได้กระมังแต่ยะ Journal Journey สารคดีเดินทางบันทึกรวมบันทึกนอกเส้นทางที่นี่ Voice TV 21Voice TV สามารถรับชมได้ทาง Digital TV ช่อง21 Cable TV และดาวเทียมช่อง31 Smart Voice Voice TV 21ชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Mornings SC Asset AIS ชีวิตในแบบคุณผมเห็นประเทศอื่นที่เป็นเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะส่วนใหญ่สร้างประชาธิปไตยได้ง่ายเพราะอังกฤษทิ้งระบบโครงสร้างในระบบราชการที่ดีไว้แม้กระทั่งระบบเลือกตั้งคือผมดูไปฮ่องกงไปอินเดียเอาแค่ฮ่องกงกับอินเดียก็ได้ตัวอย่างที่ทุกคนรู้กันมากที่สุดเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยที่ผมก็อยากจะชมเชยอังกฤษเหมือนกันว่าเป็นเจ้าหน้าที่คมที่ไม่ได้เลวในทุกเรื่องนะในเรื่องที่ดีก็มีทำไมพม่าเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นทำไมพม่ากลายเป็นบาสเกตเคสทำไมเป็นวิกฤตที่สร้างประชาธิปไตยแล้วไม่สำเร็จสักทีทั้งที่ไม่เคยได้อะไรเลยจากอังกฤษแล้วนี่ยังไงประการแรกก็คือในทางการเมืองเปรียบเทียบเนี่ย
เรามักจะมองว่าพม่านั้นเนี่ยมีชะตาชีวิตทางการเมืองเนี่ยที่รอลุ้นอยู่ว่าจะคล้ายกับประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเรือนที่มีอำนาจสูงสุดแล้วก็ค่อนไปทางสหพันธรัฐนะครับอย่างเช่นอินเดียหรือว่าจะเป็นรัฐที่ถูกปกครองโดยองคลักษณ์ผู้ค้ำจุนรัฐมาเนิ่นนานก็คือกองทัพอย่างเช่นไนจีเรียอย่างนี้เป็นต้นพม่ายอกย้อนระหว่าง2ขั้วตรงนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราพลิกไปดูทางประวัติศาสตร์เนี่ยพม่ามีโครงสร้างที่แปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นที่หมายปองของมหาอำนาจทางการเมืองโลกแล้วก็ความเปราะบางทางสังคมและชาติพันธุ์ซึ่งทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการแทรกแซงตรงนี้เนี่ยเป็นแผลทางประวัติศาสตร์พม่าโดยเฉพาะจริงๆแล้วถ้าเรานับเทียบเคียงกันดูตั้งแต่1948ที่พม่าได้รับเอกราชเนี่ยเลื่อยมาจนถึง1988เนี่ยพม่าเจอวิกฤตการณ์เหมือนสงครามกีฬาสีเยอะมากนะครับภายในเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกันเยอะมากพรรคการเมืองก็แบ่งเป็นหลายมุ้งนะครับกองกำลังชนชาติพันธุ์ก็มีพวกพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีหลายสายนะครับเรียกร้องดินแดนก็มีหลายกลุ่มตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้พม่าในช่วงนั้นเนี่ยเคยรับมรดกจากอังกฤษก็คือประชาธิปไตยรัฐสภาแบบพหุพรรคในสมัยอู่นุแต่ว่าไม่รู้ด้วยเป็นด้วยประการใดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยปั่นป่วนเหมือนกับว่ากองทัพมักจะโทษตรงนี้ว่าเป็นพาร์ตี้ politics หรือว่าเป็นการเมืองแบบพรรคแต่ไม่ใช่ national politics คือสิ่งที่ได้มาจากอังกฤษเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ลงรอยกับกองทัพพม่าใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นการแบ่งปันอำนาจในประเทศพม่ามันก็เลยไม่ลงรอยกันเองไม่ลงรอยกันเองนะว่าแม้กระทั่งชนชาติพันธุ์นี่ก็แตกต่างเช่นว่ากองตำรวจหรือกองทหารอาณานิคมอังกฤษก็เกณฑ์พวกพลปืนยาวขจินหรือพวกกะเหรี่ยงเข้ามาปราบคนพม่าอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นบทบาทของทหารในพม่าถ้าจะสรุปง่ายๆคือก็เป็นปัญหาเหมือนกันใช่ครับ เขาก็บอกว่ากองทัพพม่าแรกๆที่อ่อนแอเนี่ยก็เพราะว่ามันโครงสร้างประชากรหลากหลายแล้วมันถูกแยกพวกมาตั้งแต่นโยบายแบ่งแยกและปกครองของอังกฤษแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับกลุ่มนึงก็จะดีกับอีกกลุ่มก็ไม่ดีนี่ก็ดันให้รบกันใช่ครับ okay. มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเขาหาทางออกไม่ได้นะครับประชาธิปไตยรัฐสภาพหุพรรคเนี่ยมันก็มากับข้อเรียกร้องของชนชาติพันธุ์ว่าสหพันธรัฐที่แท้จริงด้วยแต่ตรงนี้มันเสี่ยงต่อการนักชาตินิยมพม่าเนี่ยมักจะมองว่ามันทำให้ประเทศอาจจะล่มสลายตรงนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการเชิญนะครับอุนุต้องยอมเชิญให้ในพลเนวินเข้ามาเป็นรัฐบาลรักษาการ1958ถึง1960ตรงนี้ดูแล้วคล้ายๆคสช.เหมือนกันนะครับแต่ว่าบริบทอาจจะต่างกันหลายจุดเนวินเข้ามาตรงเนี้ยมีกรอบเวลาชัดเจนว่าตอนแรก1ปีแล้วขยับเป็น2ปีแต่ขอทํา3ประการ1ก็คือจัดระเบียบกีฬาสีต่างๆยุติให้มันเรียบร้อยขึ้น2ก็คือฟื้นฟูเศรษฐกิจบางจุดให้ดีขึ้นและ3ก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้ปีไหนนะโทษที1958โอ้นานแล้วนี่โอเคตั้งแต่สมัยแรกๆนานแล้วครับนานแล้วครับแต่ว่าพอ1960เนี่ยมีเลือกตั้งจริงๆนะครับพอมีปุ๊บเนี่ยพรรคสันนิบาตอิสระชนต่อต้านฟาสซิสต์ของอุนุเนี่ยก็กลับเข้ามาแต่พอกลับเข้ามาเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างเช่นเรื่องการแยกตัวของชนชาติพันธุ์บางกลุ่มหรืออื่นๆคราวนี้เนวินมายาวนะครับไม่ได้เป็นรัฐบาลรักษาการแต่เนวินอยู่มา26ปี1962ถึง1988นะครับตรงนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องจับตานะครับว่ารัฐบาลไทยในปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเนวินรักษาการหรือเนวินแบบอยู่ยาวผมเข้าใจคือการชักเยอะการใช้ชักเยอะหรือ political tussle ที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายทหารกับอีกฝ่ายนึงที่อาจจะต้องเรียกร้องสิทธิเสรีภาพผ่านการเลือกตั้งเนี่ยในพม่าในที่สุดแล้วเนี่ยฝ่ายกองทัพได้ balance of power ไปคือได้ดูอำนาจไปแล้วก็อยู่ยาวได้แต่ว่าไอ้ที่มันเป็นได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าเพราะว่าคนพม่ายอมอย่างนั้นครับผมจะสรุปอย่างนั้นได้ไหมหรือมันเป็นเพราะว่ามันมีความแตกแยกกันในกลุ่มคนพม่ากันเยอะมากเพราะมาจากหลายชนเผ่าเหลือเกินมันจากหลายเผ่าพันธุ์คือซึ่งในกรณีของไทยได้ดูในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารในสุดแล้วจริงแล้วฝ่ายพลเรือนได้อยู่ในอำนาจบ่อยครั้งก็กลับมาได้อย่างรวดเร็วนะใช่ไหมมันไม่เหมือนพม่าตรงนี้นะครับคือข้อสังเกตคุณปื้มเรื่องการชักเขยื้อของขั้วอำนาจเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ในมุมผมเนี่ยประวัติศาสตร์การเมืองพม่าสมัยใหม่เนี่ยมันมีการเหวี่ยงสลับปะทะกันไปมาระหว่างแรงทางการเมือง2ประการหนึ่งก็คือสภาพสังคมที่แตกร้าวเปราะบางท่ามกลางรัฐบาลพลเรือนที่อ่อนแอกับสองก็คือว่ารัฐบาลทหารเข้มแข็งจนเกินไปจนขาดการพัฒนาประชาธิปไตยพหุพรรคแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีเหมือนเพื่อนบ้านนะครับคณะผู้จัดการรัฐพม่าเนี่ยได้คิดตรงนี้อยู่นานว่า
จะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาด้านนี้ได้เพราะว่าพม่าไม่ได้มีรัฐประหารบ่อยนักเมื่อเทียบกับการเมืองไทยแต่ว่าพม่าเนี่ยทหารครองยาวเป็น50ปีนะครับแต่ว่าเขารู้แล้วว่าเขาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ประการแรกนั่นก็คือว่าเขาตกอยู่ใต้อิทธิพลจีนมากเกินไปแล้วเขาต้องการให้มหาอำนาจอื่นๆเนี่ยเข้ามาบาลานซ์มากขึ้นแต่สิ่งที่จะทำเช่นนั้นได้เนี่ยคือพม่าต้องมีระบอบการเมืองใหม่และที่เป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องของอาเซียนหรืออื่นๆนั่นก็คือต้องมีประชาธิปไตยสักทีหนึ่งไม่มากก็น้อยนะครับแต่การออกแบบของเขาแน่นอนครับเขาก็ใช้สูตรเป็นระบอบลูกผสมนั่นก็คือจับทั้งทหารที่มีคุณสมบัติดีแต่ก็จุดเสียก็มีมาอยู่กับพลเรือนภายใต้สูตรที่ว่า 25% กองทัพครองลากตั้งเข้าไปแล้วที่เหลือก็นะครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยพม่ามีระบบรัฐสภาแบบพหุพรรคหรือเปล่าถ้าไปดูในโครงสร้างของรัฐสภาเนี่ยใช่ครับมีหลากหลายไหมมีหลากหลายครับโอเคนั่นคือเป็นแก่นแกนที่เขาปั้นเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นพหุพรรคแต่ว่ามันมีพรรคใหญ่ๆที่เป็นของทหารไหมคือเขาปั้นว่าจะเป็นพหุพรรคแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นพรรคเด่นเดียวที่ครองอำนาจอยู่ณปัจจุบันนั่นก็คือพรรคของรัฐบาลพม่าโอเคนะครับส่วนพรรคของ NLD ซูจีเนี่ยแม้ว่าเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา2012เนี่ยจะชนะพรรคของรัฐบาลพรรคสิงโตเนี่ยนะครับแต่ว่าที่นั่งที่พรรคซูจีได้ตอนนี้มัน40กว่านะครับแต่ของรัฐบาลเนี่ยมันเกือบพันโอ้โหนะครับมันหลายร้อยที่นั่งมากโอเคงั้นมันก็กลายเป็นระบบพรรคใหญ่พรรคเดียวซึ่งเป็นพรรคที่เชื่อมโยงกับกองทัพใช่ครับโอเคเพราะโครงสร้างนี้น่าจะอยู่ไปนานไหมคือเขาคงจะไม่ปล่อย 25% ให้หลุดจากมือใน 2-3 ปีนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคคงรักษาระบบนี้ไปสักพักคงรักษาไว้สักพักแต่ว่าก็มีความก้าวหน้าที่น่าจับตามองบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิรูปภาคทหารหรือในกองทัพด้วยว่าจะถอนกลับเข้ากรมกองได้จริงแค่ไหนอย่างไรซึ่งแน่นอนตอนนี้อิทธิพลกองทัพเนี่ยก็ลดลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนการกำหนดนโยบายสาธารณะหลายประการเนี่ยถ้าไม่ใช่นโยบายต่างประเทศบางชุดหรือนโยบายป้องกันประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐบาลพลเรือนนะครับแต่เพียงแต่เราต้องเข้าใจว่าภูมิหลังของรัฐบาลพลเรือนที่เป็นหน้าตาในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือทหารในอดีตมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูกันระยะยาวอีกทีนึงปัจจุบันเดี๋ยวนะปัจจุบันมีทั้งประธานาธิบดีและนายกใช่ไหมฮะก็มีเป็นประธานาธิบดีนะครับมีเป็นประธานเข้าใจว่าตรงโอเคงั้นเวลาอาจารย์บอกว่าคณะผู้บริหารพวกรัฐมนตรีพวกนี้ครับสักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นอดีตทหารล่ะโอ้ก็ส่วนใหญ่คือมีที่เป็นเทคโนแครตไหมที่เป็นพลเรือนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการปัจจุบันมีเพิ่มสัดส่วนเข้าไปมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับอดีตที่เป็นทหารนะครับคือต้องอธิบายอย่างเป็นอย่างนี้ครับว่าในสภาวะปกติเนี่ยรัฐธรรมนูญก็จะสะท้อนถึงสภาวะปกติและไม่ปกติเสมอซึ่งสะท้อนธรรมชาติของรัฐพม่าว่าเป็นรัฐที่มีความแตกร้าวเปราะบางและเต็มไปด้วยความรุนแรงกองทัพต้องเข้ามานะครับเขาจะบอกว่าในสภาวะปกติเนี่ยก็ระบบบริหารประเทศก็ประธานาธิบดีเป็นใหญ่นะครับการกำหนดนโยบายหลายๆอย่างก็มาจากประธานาธิบดีเป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วก็เป็นประมุขแห่งรัฐด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ตั้งครม.มี30กว่ากระทรวงส่วนในหน่วยบริหารส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะมีครม.และสภาประจำรัฐและภาคทั้ง14แห่งและมีหนำซ้ำยังมีหน่วยบริหารสำหรับชนชาติพันธุ์6กลุ่มเพิ่มเติมว้าปะโอปะหลองทนุโกก้างนาคะแล้วก็มีอีก1เขตบริหารพิเศษที่เขาเรียกว่าดินแดนสหภาพสำหรับกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงเนปิดอร์แต่ยังไม่เหมือนกรุงเทพเพราะไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่านะครับผู้ว่าของเขาก็มาจากการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีนี่คือในสภาวะปกตินะครับแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่จะทำให้สหภาพต้องแตกแยกเนี่ยนะครับประธานาธิบดีต้องประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วก็ต้องถ่ายโอนอำนาจให้กับผบ.ส.ส.อ๋ออันนี้ก็เขียนว่าอย่างนั้นในรัฐธรรมนูญเขียนว่าอย่างนั้นครับมีบทเฉพาะเลยแต่ยังไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนั้นมันเคยเกิดขึ้นแค่บางพื้นที่เช่นการจราจรที่มิถิลาระหว่างพวกมุสลิมกับพวกพุทธนะครับตรงนี้ก็มีแต่เขาใช้ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตสุดท้ายยังไงอำนาจโอนกลับไปที่ผบ.สูงสุดผบ.สูงสุดแล้วก็โครงสร้างสถาบันการเมืองนิติบัญญัติบริหารตุลาการจะต้องถ่ายรูปให้เป็นโครงสร้างแบบกองทัพนะครับเช่นขึ้นศาลทหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือกองทัพก็จะเข้ามาแต่นี้การถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนไปสู่กองทัพแล้วเมื่อกองทัพนำสภาวะไปสู่รูปแบบปกติได้นะครับแล้วก็ต้องคืนกลับมาสู่พลเรือนเนี่ยมันจะมีสถาบันอะไรที่ช่วยเกาช่วยขัดแต่งให้การถ่ายโอนอำนาจเนี่ยมันราบรื่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นมีกล่องดวงใจอยู่ชุดนึงผมเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นสุดยอดรัฐาธิปัตย์ในรัฐพม่าเลยก็ได้เขาเรียกว่าสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาตินะครับมีสมาชิกทั้งหมด11ท่านนะครับก็คือพวกประธานในรัฐสภานะครับก็ส่งมาส่วนหนึ่งประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีส่วนหนึ่งผบ.ส.ส.รองผบ.ส.ส.ส่วนหนึ่งแก้ปัญหาวิกฤต
แก้ปัญหาวิกฤตอันนี้คือเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าเกิดสถานการณ์จริงก็ถึงไปถึงขั้นนั้นใช่ครับว่าในปกติตอนนี้ยังไม่มีอะไรอย่างนั้นยังไม่มีอะไรอย่างนั้นมากมายก็คือตัวนี้แหละครับที่จะเป็นคนร่วมตัดสินใจกับประธานาธิบดีด้วยว่าจะประกาศสภาวะฉุกเฉินจุดไหนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งให้ผบ.ส.ส.เข้ามาแล้วเขาจะมีเวลา1ปีแต่ว่าถ้าผบ.ส.ส.ยังยุติปัญหาไม่ได้เนี่ยจะต้องมีการขยายเวลานะครับก็สภากลาโหมก็จะเป็นคนพิจารณานี่อาจารย์ดูเลยภาพวิเคราะห์ฟังท่านผู้ชมคือในสถานการณ์ฉุกเฉินถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การบริหารโดยทหารแบบเต็มตัวนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับองซานซูจีนะครับแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจของพม่านั้นเป็นอย่างไรนะครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับอร่อยไทยใครทำก็อร่อยฟิล์มกันรอยโฟกัสส่งท้ายปีด้วยแคมเปญติดโฟกัสบินลัดฟ้าไปเจแปนง่ายๆเพียงติดฟิล์มกันรอยโฟกัสรับรหัส10หลักในซองฟิล์มแล้วนำมาลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ japan.focuschill.com ลุ้นกินเที่ยวที่ฮอกไกโดถึง20ธันวาคมนี้ผู้โชคดีสัปดาห์ที่ผ่านมามีดังนี้ค่ะประกาศรางวัลทุกสัปดาห์ทาง www.facebook.com/focusfilm รีบๆส่งรหัสมาร่วมสนุกกันนะคะทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตั้งชื่อให้คนฟังแล้วเอ๊ะมันคืออะไรอ่าได้เลยแค่ไม่ใช่แค่นี้หรอนี่คือดิปเปอร์คือที่หยดอ้าวกินยังไงล่ะกินรวมหมดเลยรวมหมดเลยต้องหยดก่อนใจเย็นอาชีพสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่เป็นเหมือนกระบอกเสียงอะค่ะเป็นด่านแรกในการที่จะสื่อสารไปถึงคนดูผมว่ามันมีเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณและสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราจะพูดรู้สึกดีมากเลยทีเดียวที่ได้เข้าร่วมนะครับการเวิร์กช็อปในครั้งนี้เราจะได้มีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตหรือว่าปรับเปลี่ยนมุมมองค่ะให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้พิสูจน์ได้ครับว่าโอกาสไม่เคยเลือกคนแต่คนต่างหากที่สามารถเลือกโอกาสได้ครับตามสโลแกนเลยครับฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตก็เป็นทีวีของคนรุ่นใหม่เสนอสิ่งใหม่ๆให้กับเยาวชนดังนั้น Voice TV ถือเป็นสถานีที่มีความโดดเด่นทำให้วัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่มากยิ่งขึ้น Smart Voice ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิต Voice TV 21 Voice News 22 นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์พบกับผมวีระนันท์กันหาปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราวันนี้เราพูดคุยกับอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าอะไรจะเกิดขึ้นกับองซานซูจีฮะเขาจะกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็คงไม่มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีวันหนึ่งใช่ไหมครับองซานซูจีอยู่ในช่วงกระอักกระอ่วนใจทางการเมืองกลืนไม่เข้าคายไม่ออกส่วนนึงก็อยากลงสมัครนะครับแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าเขาก็ยังไม่แก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะอำนาจนิยมหลายๆจุดก็ยังไม่แก้แม้กระทั่งข้อที่ว่าคนที่พัวพันกับชาวต่างชาติหรือมีบุตรหลานเป็นชาวต่างชาติก็ไม่ได้ตรงนี้ทำให้องซานซูจีเป็นกังวลนะครับแรงกระเพื่อมตอนนี้ที่องซานซูจีพยายามจะเขย่ารัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปเนี่ยก็คือการระดมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีรูปแบบการแก้รัฐธรรมนูญด้วยเหมือนกันว่าพม่าจะใช้ตัวแบบจากประเทศไหนดีบางคนก็บอกเฮ้ยอย่างอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะดีนะครับก็คืออินโดนีเซียมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะให้สัดส่วนทหารในสภาเนี่ยลดลงเป็นลำดับเป็นลำดับด้วยการตกลงเจรจาผลประโยชน์กับกองทัพแล้วก็คงให้หน่วยบริหารกองทัพตาม
พื้นที่ภูมิภาคต่างๆยังคงอยู่ไม่ได้หายไปอย่างเร่งร้อนเกินไปนะครับตรงนี้ก็ทำให้เกิดความสำเร็จพอสมควรในการปฏิรูปภาคทหารแต่อินโดนีเซียมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าทหารเองเนี่ยพร้อมที่จะถอยจากการเมืองนะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่ของพม่าเนี่ยยังลักลั่นนะครับเราไม่สามารถวางใจพม่าตรงนี้ได้โดยเฉพาะบทบาทกองทัพแต่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันยากเพราะว่าในสภาประจำสหภาพเนี่ยซึ่งรวมสภาผู้แทนราษฎรกับสภาชนชาติเนี่ยเขาบอกว่าจะต้อง 75% ขึ้นไปถึงจะอนุมัติให้แก้ได้ก็ถึงจะแก้ตำแหน่งของซูจีในปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งเขาอยู่ในรัฐบาลด้วยป่ะตอนนี้ก็คือเป็นหัวหน้าพรรค NLD แล้วก็เข้าไปนั่งเป็นสสในสภาพม่าสสเฉยๆเขาไม่ได้ร่วมครม.อะไรครับครับมีข่าวว่าได้รับการทาบทามหลายจุดเหมือนกันนะครับอาจเข้าไปเป็นที่ปรึกษาบางองค์กรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่ายังไม่มากนักผมก็มองว่าเขาคงผ่านวัยที่จะอยู่ยาวแล้วถึงขั้นจะเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะคงยากแหละเพราะว่าทหารคงไม่ปล่อยง่ายๆแล้วก็มีคู่ชิงคู่เทียบด้วยนะครับการเลือกตั้งปี2015เนี่ยซูจีอาจจะต้องเหนื่อยเหมือนกันแม้ว่าการเลือกตั้งซ่อมพรรค NLD จะคว้าชัยชนะเหนือพรรครัฐบาลนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนหนึ่งในนั้นก็คือประธานาธิบดีเต็งเซ็งจะลงอีกรอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าท่านก็มีผลงานที่เป็นที่พอใจของคนพม่าในเรื่องการปฏิรูปการเมืองแต่ว่าด้วยปัญหาสุขภาพหรืออะไรหลายๆอย่างก็ยังตัดสินใจไม่ได้ถ้าเลือกตั้งประธานาธิบดี2015นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับเอาในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกป่ะหรือครั้งที่2ครั้งที่2ครับอ๋อเลือกไปแล้วรอบนึงใช่มั้ย2010อ๋อโอเค2010เลือกไปแล้วรอบนึงใช่ครับอันนี้2015แล้วคราวที่แล้วเลือกไปแล้วเนี่ยชนะขาดมั้ยครับที่ชนะเนี่ยครั้งที่แล้ว2010ก็คือพรรครัฐบาลชนะแต่ตอนนั้น NLD คว่ำบาตรการเลือกตั้ง นะครับเมื่อไม่ลงก็เลยถูกยุบพรรคอันนี้มันก็จะ มีสมาชิก NLD บางกลุ่มเนี่ยไปตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาโอเคโอเคแต่ NLD น่าจะลงรอบนี้น่าจะลงคิดว่าน่าจะลงแต่ว่าเงื่อนไขก็ติดที่ของตัวอองซานซูจีเองโอเคนะครับแกก็ยังไม่สบายใจหลายอย่างแต่ผมดูเหมือนว่าประชาคมโลกไม่มีปัญหากับพม่าในยุคปัจจุบันนะใช่ครับหมายความว่านักลงทุนจากญี่ปุ่นจากจีนจากอเมริกาก็เข้าไปลงทุนเขาไม่สนเลยว่ามันจะเป็นกึ่งสหพันธรัฐหรือมันจะเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไงครับเขามองว่าเศรษฐกิจมันเดินหน้าได้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันมี potential มีการปฏิรูปการเงินการธนาคารการคลังเขาเปิดเสรีมากขึ้นจริงเปิดเสรีมากขึ้นนะครับมีการยอมรับคณะที่ปรึกษาจากต่างประเทศมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การเปิดแหล่งทรัพยากรธรรมชาติก็ฟูฟ่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่หมายปองของนานาชาติอันนี้ในการปฏิรูปการเมืองเนี่ยพม่าถือว่าขอให้ค่อยเป็นค่อยไปเขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมีระเบียบวินัยที่กำลังจะเบ่งบานแต่การที่ การที่บริษัทข้ามชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างเต็มที่ขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไปช่วยให้การปฏิรูปการเมืองที่เหลือเนี่ยไม่ต้องเดินต่อเพราะว่าเงินมาเต็มที่ธุรกิจเดินหน้าเศรษฐกิจมันไปได้ใช่ไหมใช่ครับเศรษฐกิจไปได้แม้กระทั่งเรื่องงบประมาณกองทัพเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าไม่กี่ปีก่อนเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยกองทัพจะได้กลาโหมจะได้ส่วนแบ่งสัก 20% ตอนนี้เหลือ 12 นะครับลดน้อยลงแต่ว่าเมื่อแรกกับการที่พม่าเปิดประเทศแล้วทุนนานาชาติเนี่ยกระหน่ำเข้าไปในพม่าเนี่ยรายได้ก็มากกว่าแต่ก่อนเยอะเหมือนกันแล้วเข้าไปเต็มๆด้วยเพราะว่ากฎหมายเรื่องต่างด้าวเนี่ยเขาไม่มีคือผมคุยนักธุรกิจไทยหลายคนก็บอกว่าเวลาไปลงทุนเนี่ยเป็นเจ้าของได้ 100% ครับแล้วก็ไม่ต้องมี local joint venture ครับนะครับอาจารย์มองว่าพม่าเป็นเรื่องนี้แล้วอาจารย์มองว่าพม่านั้นมีโอกาสที่จะไปไกลไหมในช่วง10ปีข้างหน้าเขาจะถอยหลังไหมหรือเขาจะแซงหน้าไทยมันจะขนาดนั้นไหมเขามีโอกาสขนาดนั้นไหมพม่าเคยมีศักยภาพเป็นมหาอำนาจหรือรัฐที่ร่ำรวยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์ทหารกษัตริย์พม่าที่ลบทัพจับศึกคลังทรัพยากรจำนวนมหาศาลการที่อังกฤษเข้าไปพัฒนากรุงย่างกุ้งนะครับซึ่งเป็นมหานครที่เจริญกว่ากรุงเทพร่วมสมัยเดียวกันนะครับพม่ามีตรงนั้นแล้วเคยนำหน้ามาแล้วเคยนำหน้ามาแล้วแล้วก็พม่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกแซงไทยนะครับในหลายสมัยด้วยเหมือนกันเขาก็คิดว่าความเป็นมหาอำนาจในอดีตเนี่ยแต่การที่ต้องถอยหลังเข้าคลองกองทัพเข้ามาเนี่ย ก็เพื่อจะจัดระเบียบแต่มันเดินไปข้างหน้าไม่ได้เต็มที่มากนะตอนนี้เวลามาแล้วโอกาสมาแล้วนะครับพม่าพร้อมแล้วผมคิดว่าชนชั้นนำพม่าเนี่ยเขาคิดที่จะปั้นให้พม่าเนี่ยเป็นมหาอำนาจ อย่างน้อยก็ในภูมิภาคอาเซียนเขาเชื่อใน glory ของอดีตนะใช่ครับใช่ไหม okay. ใช่ครับแล้วก็เขาก็จะพยายามที่สุดให้มันถึงไปขั้นตรงนั้นได้นะครับแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคขัดขวางหลายๆจุดเหมือนกันครับความเปราะบางเรื่องของศาสนาชาติพันธุ์โดยเฉพาะพวก
มุสลิมกับพุทธก็เป็นปัญหาแล้วก็ลัทธิชาตินิยมพม่าก็เป็นชาตินิยมที่เน้นพุทธและแบบพม่าแท้นะครับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นก็ไม่พอใจนะครับตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคขัดขวางด้วยและการเปิดประเทศพม่าหลายจุดเนี่ยนักยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงก็เป็นกังวลถึงการแทรกแซงที่มากเกินไปของมหาอำนาจทางการเมืองโลก อย่างน้อยจีนมีแนวท่อลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ลากยาวจากชายฝั่งรัฐอารากันตีตัดสะพายแล่งพม่าไปที่ขุนหมิงยูนานนะครับยาวเป็นเกือบพันกิโลจีนมีตรงนี้นะครับการทูตพลังงานมันจะทำให้พม่าเนี่ยเป็นอะไรที่คล้ายๆกับรัฐมหาเกมในรัฐเอเชียกลางหรือทะเลสาบแคสเปียนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะพม่าเป็นตรงนี้แล้วในเมื่อพม่าเป็นศูนย์รวมของการแข่งขันเชิงอำนาจระหว่างประเทศอย่างนี้น่าวิเคราะห์ต่อจริงๆนะครับว่าพม่าจะจัดสมดุลทางการทูตได้ดีแค่ไหนอย่างไรเป็นโปรเจกต์ใหญ่ฮะทางด้านเศรษฐกิจและประชาธิปไตยด้วยใช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุลยภาพมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ